สวัสดีครับผม YouTube Channel ไลฟ์สไตล์คนไม้หล่อนะจ๊ะนะจ๊ะในคลิปนี้นะครับจะพามาดูพามาลองเล่นโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอก็เป็นโปรแกรมที่น่าใช้อยู่พอสมควรนะมีฟังก์ชันมีเอฟเฟกต์มีลูกเล่นแล้วก็มีพรีเซตอะไรให้ในระดับหนึ่งโปรแกรมนี้ก็คือตัวนี้โปรแกรม Wondershare Filmora มาเปิดโปรแกรมนะครับตรงนี้เริ่มการเปิดโปรแกรมใช้งานนะครับตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างเตือน Automatic Backup Preview เดี๋ยวผมจะกดยืนยันด้วยการติ๊กเครื่องหมายนี้ออกก่อนแล้วก็จะกด Open แล้วจะเห็นว่าบริเวณแถวตรงนี้จะมีคำว่า Proxy เป็นโฟลเดอร์แสดงขึ้นมานะครับกด Openนี่ครับก็มาแล้วในบริเวณแถวตรงนี้จะเห็นว่ามีแถบสถานะซึ่งจริงๆตรงนี้ก็สามารถที่จะลบออกได้หรือจะแอดก็ได้นะครับก็คือคลิกขวาบริเวณแถวตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอกว่า add tag video อันนี้ก็จะบอกว่า add audio tag นะครับอันนี้ addvideo tag เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรม Wondershare Filmora นะครับก็หน้าต่างโปรแกรมแสดงออกมาแบบนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะครับจะมีแถบสถานะหลักๆแสดงไว้อยู่2แถบนั่นก็คือแถบด้านบนนี้จะเป็นแถบวิดีโอนะครับก็คือวิดีโอ1ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแถบAudio หรือเสียงซาวนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแถบมิวสิกที่เราจะเอาเข้ามาประกอบคลิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแถบสถานะหลักของไฟล์วิดีโอตอนนี้วิดีโอจะมีอยู่แท็กเดียวแล้วก็ออดิโอจะมีอยู่แท็กเดียวด้านล่างนะครับวิดีโอจะอยู่ด้านบนเป็นแท็กวิดีโอหนึ่งแล้วก็เอามี 2-3 วิดีโอเราก็ยกลงมาวางที่แท็กแบบเป็นแท็ก2แท็ก3แท็ก4อะไรประมาณนี้นะครับก็วางซ้อนเป็นบรรทัดไปได้เสียงก็เช่นกันนะครับในส่วนของออดิโอซาวด์นะที่เราจะเอานำมาประกอบเราก็สามารถที่จะวางในแถบในแท็กเดียวกันก็ได้หรือจะวางซ้อนแท็กก็ได้คือสามารถจะวางออโต้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้มีจุดหนึ่งในเวอร์ชั่น9นะครับในเวอร์ชัน9ตั้งแต่เวอร์ชัน9ขึ้นมานะในส่วนคำสั่งหรือว่าเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้จะเห็นว่าเป็นประมาณเนาะลูกโซ่ห่วงนะครับตอนนี้สถานะก็คือเป็นรูปเป็นลักษณะห่วงโซ่นะห่วงโซ่แล้วก็ตรงนี้จะขึ้นมาจะมีขึ้นคำว่าออโต้ริปเปิลออนนะครับนั่นก็คือคำสั่งนี้เปิดอยู่เป็นออโต้เราไม่ต้องเขาเรียกเวลาที่เราตัดแต่ละช่วงแต่ละเฟรมของคลิปนั้นๆ นะครับแล้วเราดีลีทช่วงที่เราต้องการตัดออกไปเนี่ยเรากดยืนยันดีลีทระบบจะผสานหรือว่าจะรวมนะครับจะออโต้ให้เรานะจะรวมหรือว่าจะผสานเฟรมในช่วงนั้นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบหรือว่าเราอยากจะใช้แบบเมนวลเพื่อที่จะได้ดูด้วยว่าช่วงที่เราตัดมีระยะตรงกับที่เราคิดไว้หรือว่าเรากะหรือว่าเราได้เลือกจริงหรือไม่ประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ยืนยันว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือหยุดการเชื่อมต่อหรือว่าออฟในส่วนของรูปแบบการใช้งานการใช้พื้นที่ไทม์ไลน์นะครับก็คร่าวๆเบื้องต้นพอได้แนวทางกันไปประมาณนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะก็คือคอนเน็กต์อยู่นะครับตรงนี้นะครับจะมีเมนูแถบเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์แสดงมีเดียสำหรับของท่านใดที่อาจจะไม่มีเป็นแบบนี้ให้สังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีแถบอยู่แถวๆบริเวณตรงนี้ถ้าเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับแถบเมนู
จะอยู่แถวบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์มีเดียนั่นก็คือตัวนี้ที่เราจะแอดไฟล์เข้ามาภาพวิดีโอคลิปเสียงต่างๆหรือไอคอนลูกดิกอะไรต่างๆที่เราจะนำมาใช้งานหรือว่านำมาวางไว้ในขั้นตอนของการตัดต่อนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออดิโอนี้ที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเสียงหรือเป็นซาวที่มีมาให้ในโปรแกรมนะครับที่เห็นอยู่นี้ของท่านใดถ้าเปิดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเปิดเข้ามาแล้วของท่านใดมีลูกศรชี้ลงนะครับมีศรสีฟ้าแล้วชี้ลงแถวๆมุมตรงมุมบนด้านขวาถ้ามีนะครับก็สามารถจะคลิกเพื่อยืนยันการดาวน์โหลดเอามาไว้ได้แต่ตัวนี้จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับในส่วนนี้ถ้ามีสัญลักษณ์สรุปศรชี้นะครับจะเป็นสีประมาณนี้นะครับสีพื้นประมาณนี้จะเป็นลูกศรอยู่มุมบนด้านขวามือตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเห็นก็ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็สามารถที่จะคลิกยืนยันได้เลยนะครับก็เพลงมีอะไรบ้างก็ประมาณแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์บางอันก็จะมีตัวเลขจะมี6มี7มี13อันไหนที่มี0นั่นก็คือไม่มี Sound Effect นะครับประมาณนี้นะครับนำมาใช้ได้นั่นก็คือมีตัวเลือกแค่ประมาณนี้อันนี้ก็คือแสดงภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคำว่าไตเติลนะไตเติลตัวนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้คลิกเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมครั้งแรกแนะนำว่าเปิดโปรแกรมแล้วนะครับก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วก็เข้ามาในส่วนของเมนูต่างๆของโปรแกรมให้เข้ามาที่กลุ่มแถบสถานะเมนูที่ด้านบนซ้ายนะครับเพื่อที่จะคลิกแล้วก็มาดูตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยบางอันนะครับบางตัวอาจจะมีสัญลักษณ์อย่างที่บอกก็คือลูกศรชี้ลงนะครับชี้ลงนั่นก็คือดาวน์โหลดนะครับนั่นก็คือตรงนี้ถ้ามีลูกศรชี้ลงแล้วเราวางเมาส์ตัวข้อความป๊อปอัพแสดงขึ้นมาเขาจะบอกว่าดาวน์โหลดอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเราคลิกได้เลยส่วนที่ฟรีก็คือเขาจะแบบเนี้ยก็จะเอามาให้เราเห็นเลยนะครับก็อันไหนที่จะต้องดาวน์โหลดเพิ่มเราก็ไปคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็รอไม่นานนะครับแป๊บเดียวจะเป็นแบบนี้นะบางอันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เอฟเฟกต์หรือว่าแล้วแต่ไตเติลที่เขาจะให้มานะครับถ้าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ๆระบบไม่ได้แจ้งก็จะไม่มีสัญลักษณ์ว่าดาวน์โหลดหรือว่าให้คลิกดาวน์โหลดนะครับอันนี้จะเป็นไตเติลที่ประมาณนี้นะครับก็คือต้องไว้วางตอนท้ายของวิดีโอประมาณว่าแนะนำหรือจะวางไว้ก่อนเริ่มต้นก็ได้หรือจะวางไว้ตรงกลางก็ได้แล้วเราก็ใส่ข้อความอะไรไปที่อยากจะบอกเขาก็ได้นะจะขึ้นถัดมานะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นส่วนของ transition นะ transition ตัวนี้ก็ไม่ต้องกดดาวน์โหลดเพิ่มเติมอะไรใดๆเป็นที่มีมาพร้อมโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็คือเลือกใช้งานได้เลยมีตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแบบนี้นะนะครับอีกอันนึงก็ถัดมานะครับถัดมาอีกอันนึงก็จะเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้บนวิดีโอได้นะในเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับจะมีในแต่ละตัวก็ลองคลิกดูได้หรือจะคลิกออก็ได้นะครับออก็มี200กว่าตัว245ลองเลื่อนเมาส์ดูนะครับว่าตัวนี้ตัวไหนที่มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้เพื่อให้เราดาวน์โหลดเอฟเฟกต์ที่เราสามารถเลือกมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรายการย่อยนะครับอันนี้เอามาวางลงหรือว่าวางทับ
ในส่วนของเฟรมวิดีโอนั้นๆได้นะครับอาจจะไม่ตลอดทั้งคลิปแต่อาจจะเขาเรียกทำการตัดแล้วก็เอามาวางไว้เฟรมหนึ่งหรือ 4-5 เฟรมแล้วก็เอามาวางแล้วก็เป็นวิดีโอปกติแล้วก็อาจจะมีใส่ตัวอื่นอะไรประมาณนี้นะก็ลองเล่นดูนะอันนี้ที่ผมดับเบิลคลิกไปแล้ววิดีโอเพลย์เลยนี่ก็คือเป็นเพราะว่าโหลดมาแล้วแล้วก็มีไฟล์อยู่แล้วประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนต่างๆแบบนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะย่อได้แบบนี้นะครับสามารถที่จะย่อได้ว่าจะเอาไว้ตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถที่จะนี่ครับตอนนี้จะเห็นว่ามีแกนอยู่นะครับก็คือนี่ครับถ้าจะไว้ตรงนี้มุมนี้คลิกได้แต่จะเป็นคลิกการย่อนะครับแต่ถ้าจะขยับเราต้องวางเมาส์ตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากไปขยับไปว่าจะไปไว้ตรงไหนส่วนลูกเล่นคำสั่งอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับจะเป็นโมชั่นนะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเขาจะกระโดดมาแบบนี้นะแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีทั้งสีมีทั้งสีขาวสีพื้นอะไรประมาณนั้นนะถัดมาตรงนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นประมาณว่าแบ่งเฟรมนะครับนะครับแล้วก็ตั้งสเกลเล่นได้ด้วยนะเราสามารถลองเล่นดูได้แบบนี้นะลองหามาเล่นดูนะครับถ้าชอบนะถ้าชอบนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับในส่วนของเครื่องมือในการเข้าถึงในการหาอุปกรณ์หรือเอฟเฟกต์หรือคำสั่งต่างๆมาเล่นหรือมาประกอบมาวางประกอบในคลิปของเราเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจหรือตามสไตล์ของแต่ละคนที่ชอบนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าเล่นน่าใช้งานWondershare Filmora นะครับลองพิมพ์ค้นหาดูนะครับผมทุกอกถูกใจอย่างไรก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ YouTube Channel Lifestyle คนไม้หล่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับบ๊ายบายปูน